หลายคนที่ติดตาม FA Cup ของอังกฤษครับผมรอบ5แล้วเมื่อคืนนี้ได้รอบ8ทีมแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูผลการแข่งขันกันก่อนกับคู่แมนยูไนเต็ดที่บุกไปเจอกับแบล็คเบิร์นทีมจากลีกแชมเปี้ยนชิพนะครับนี่เป็นเกมฟุตบอล FA Cup รอบ5หรือว่ารอบ16ทีมสุดท้ายที่สนามอีวูดพาร์คครับเป็นการเจอกันของทีมจากลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพก็คือแบล็คเบิร์นเปิดบ้านเจอกับแมนยูไนเต็ดจากพรีเมียร์ลีกครับแหมแฟนแมนยูเองก็บอกว่าใจหายเลยนะ เอาคาลิกเดินนำทัพมาเนี่ยเมื่อวานสดสำรองค่อนข้างเยอะนะครับแมนยูครับแล้วก็โดนนำไปก่อน 1-0 กุลาไฟครับโดนนำไปตั้งแต่นาที17จากแดเนียลเกรแฮมครับแต่ว่าจังหวะนี้ถือว่าจ่ายบอลสุดสวยมากมาคิตยานครับจ่ายให้กับทางด้านลัชฟอร์ดหลุดเข้าไปแล้วก็ซัดประตูตีเสมอให้กับแมนยูเลยครับ 1-1 นี่แหละครับที่นักเตะหลายๆคนเนี่ยกำลังจับตามองก็คือมาคิตยานเนี่ยจะเป็นตัวเปลี่ยนนะครับเป็นคีย์แมนที่สำคัญของแมนยูที่จะกลับมาครับชิงตำแหน่งจ่าฝูงในพรีเมียร์ลีกได้หรือเปล่าด้วยนะฮะต้องบอกและเมื่อวานนี้ประตูชัยก็มาจากเทพครับเทพซาลาตันอิบราฮิโมวิชครับที่เปลี่ยนตัวลงมาแล้วก็ยิงประตูชัยให้กับไมเติดนั้นแซงเอาชนะแบ็กเบิร์น 2-1 ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมครับส่วนผลอีกคู่เมื่อคืนนี้ครับสเปอร์นั้นบุกไปถล่มฟูลแลม 3-0 เป็นการเหมาแฮตทริก3ลูกครับของแฮร์รี่เคนกองหน้าทีมชาติอังกฤษแล้วก็เข้ารอบ8ทีมและตอนนี้หลังจากจบคู่แบล็กเบิร์นแมนยูก็มีการจับฉลากประกบคู่8ทีมเรียบร้อยนะครับมีบิ๊กแมตช์เกิดขึ้นด้วยครับพี่ต้นครับแน่นอนใหญ่กับใหญ่เจอกันนะครับการเปิดบ้านของเชลซีครับทีมจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกตอนนี้จะไปเจอกับแมนยูไนเต็ดครับนี่จะเป็นการรีแมตช์อีก1ครั้งของการที่เคยเจอกันในรอบ8ทีมเหมือนกันเมื่อประมาณ4ฤดูกาลที่แล้วหลายคนที่ติดตามถ้วยนี้อาจจะบอกว่าแหมเจอกันเร็วไปนิดนึงนะแต่ไม่เป็นไรยังมียักษ์ใหญ่ในพรีเมียร์ลีกอยู่อีกหลายทีมด้วยกันนะครับครับคู่อื่นครับลิสบอนจะเจอกับฮัดดิสฟิลด์กับแมนซิตี้ที่รอเตะรีเพลย์นะครับสเปอร์เจอกับมิลวอลแล้วก็ซัตตันยูไนเต็ดจะเจอกับอาร์เซนอลค่ำคืนนี้อาร์เซนอลจะเจอกับลินคอนในค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็จะไปเจอกับซัตตันยูไนเต็ดครับคู่นี้น่าติดตามเพราะว่าอาร์เซนอลเนี่ยจะพบกับทีมนอกลีกอย่างลินคอนซึ่งก็บอกว่าตัวกราฟิกจะผิดเล็กน้อยนะครับอาร์เซนอลจะเจอกับซัตตันคืนนี้แล้วใครชนะเนี่ยจะเข้าไปเจอกับลินคอนซึ่งลินคอนเองเนี่ยผ่านเข้ารอบนี้ไปได้ก็บอกว่าเป็นประวัติศาสตร์ของฟุตบอลอังกฤษนะร้อยกว่าปีแล้วที่ไม่เคยมีทีมนอกลีกเข้าไปถึงรอบ8ทีมนี่ลินคอนนี่ถือว่าเป็นสร้างประวัติศาสตร์และคืนนี้ถ้าเกิดอาร์เซนอลนี่พลิกล็อกก็จะเป็นซัตตันก็ไปอีกทีมนึงสุดยอดเลยนะครับแฟนแมนยูเอาฝากสั้นๆแล้วกันต่อสัญญายังสั้นๆมีข่าวดีนิดน้อยครับว่าอาจจะเตรียมต่อสัญญามูรินโญ่ไปอีก5ปีแล้วก็ได้โบนัสเพิ่มอีก2ล้านปอนด์ด้วย